จิตใจที่งดงามเปรียบเสมือนแสงสว่างในความมืดมนสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบกับรายการ iDark Pharmacy Channel ในรายการนานาสาระกับเภสัชกระเจี๊ยบกันอีกเช่นเคยแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มาถึง EP ที่14กันแล้วค่ะชื่อหัวข้อว่าตรวจค่าน้ำตาลในเลือดง่ายๆที่บ้านกันค่ะค่ะวันนี้นะคะเจี๊ยบก็จะมาสอนเพื่อนๆนะคะในการที่จะตรวจค่าน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเองง่ายๆกันค่ะเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเจี๊ยบเนี่ยได้อยู่ที่หน้าร้านขายยาไอดักฟาร์มาซีค่ะแล้วได้เจอกับผู้ป่วยคนนึงนะคะซึ่งผู้ป่วยเนี่ยมาด้วยอาการที่มีการชาบริเวณปลายนิ้วค่ะแล้วก็มาสอบถามว่าถ้าเขาเนี่ยชาบริเวณปลายนิ้วเนี่ยเขาจะทานยาอย่างไรได้บ้างนะคะเจี๊ยบก็มีการซักประวัติเบื้องต้นกับผู้ป่วยเรียบร้อยนะคะปรากฏว่าเขาเนี่ยเคยทานยาในกรุ๊ปที่เป็นช่วยเรื่องเกี่ยวกับพวกปลายประสาทอักเสบต่างๆมาแต่เขาก็บอกว่าอาการเนี่ยยังไม่ดีขึ้นเลยค่ะเจี๊ยบเนี่ยก็เลยได้มีการซักประวัติเพิ่มเติมนะคะถึงเรื่องการของเป็นโรคเบาหวานนะคะว่าคนไข้เนี่ยได้มีโรคร่วมอื่นๆด้วยไหมคะอย่างเช่นมีโรคเบาหวานไหมความดันไขมันอะไรด้วยหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่มีโรคอย่างอื่นนะคะแต่ว่าประวัติคนในบ้านเขาเนี่ยเคยมีคนที่เป็นโรคเบาหวานอยู่นะคะหลายคนเดี๋ยวก็เลยชักสงสัยว่าเอ๊ะเขามีประวัติครอบครัวเนี่ยเป็นโรคเบาหวานใช่ไหมคะแล้วเขาเนี่ยชาปลายมือก็เลยจับคนไข้เนี่ยค่ะมาตรวจค่าน้ำตาลในเลือดเลยค่ะแล้วก็ผลปรากฏว่าค่าน้ำตาลในเลือดเนี่ยอยู่ที่200กว่านะคะโดยที่คนไข้เนี่ยไม่ได้ทานข้าวมาประมาณ 8-9 ชั่วโมงแล้วค่ะซึ่งพอตรวจเนี่ยได้ค่าสูงเซียบก็เลยต้องส่งตัวคนไข้เนี่ยเพื่อไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ะทีนี้นะคะเซียบก็จะมาสอนเพื่อนๆ นะคะตรวจค่าน้ำตาลในเลือดกันดีกว่านะคะเพราะว่าค่าน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยเป็นภาวะอย่างหนึ่งนะคะที่เราสามารถพบได้กับหลายๆคนเลยนะคะเพราะว่าการรับประทานอาหารด้วยนะคะพันธุกรรมด้วยหลายๆอย่างนะคะก็ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเป็นตรงนี้มากกันเลยค่ะโดยวิธีเริ่มต้นนะคะเราก็จะมาฉีดแอลกอฮอล์ที่มือกันก่อนค่ะแล้วก็ทำมือเราให้สะอาดนะคะแล้วทีนี้เจมส์จะมาแนะนำอุปกรณ์นะคะการตรวจก็ง่ายมากเลยค่ะก็จะมีตัวเครื่องนะคะซึ่งจะเป็นรุ่นไหนยังไงก็ได้นะคะตามที่เพื่อนๆสะดวกค่ะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นเขาเรียกว่าตัวใช้เข็มนะคะในการที่จะเจาะเลือดค่ะก็จะมีตัวเข็มแล้วก็จะมีตัวแผ่นในการที่จะซับเลือดนะคะแล้วก็ไปเข้าในเครื่องตรวจค่ะค่ะวิธีการเริ่มแรกนะคะเราก็ล้างมือให้สะอาดแล้วนะคะแล้วก็ใช้นิ้วไหนก็ได้นะคะที่เราจะใช้ในการวัดนะคะสมมติว่าเจ๊จะใช้นิ้วนางนะคะเจ๊ก็กดนะคะเพื่อเค้นเลือดขึ้นมาใช่ไหมคะเพื่อบีบเลือดขึ้นมาที่ปลายนิ้วค่ะแล้วก็นําเข็มนะคะมาใส่ในเครื่องเนี่ยค่ะก็ใส่เข้าไปได้เลยแล้วก็ดึงหัวเข็มออกหลังจากนั้นก็ประกอบลงไปนะคะต่อมาเสร็จแล้วก็ดึงข้างหลังนะคะเพื่อเป็นการเจาะแล้วก็ระดับเข็มเจ็บก็จะใช้ที่ระดับ1นะคะก็คือเป็นการเจาะที่ตื้นที่สุดนะคะแล้วก็ส่วนแผ่นตรวจนะคะเจ็บก็จะนำใส่เครื่องไว้รอเลยนะคะค่ะแล้วก็บีบเลือดขึ้นมาแล้วแล้วเราก็เอาปลายเข็มนะคะเจาะลงไปก็กดปุ๊บพอได้เลือดออกมานะคะแล้วก็ใส่เครื่องค่ะแล้วก็รอการอ่านผลสักครู่ค่ะค่าของเจมนะคะอยู่ที่102มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรค่ะโดยเป็นการตรวจวัดระดับน้ำตาลหลังจากที่รับประทานอาหารไปแล้ว2ชั่วโมงค่ะ102นะคะก็คือน้อยกว่า140นะคะก็แสดงว่าปกติค่ะโดยที่เจียมนะคะจะมีค่าระดับน้ำตาลนะคะให้เพื่อนๆดูทีนึงค่ะโดยปกติเนี่ยแบ่งการตรวจนะคะจะแบ่งเป็น2แบบก็คือแบ่งแบบการงดอาหาร 8-12 ชั่วโมงกับการตรวจหลังรับประทานอาหาร2ชั่วโมงค่ะ
โดยถ้าสมมติว่าเราตรวจที่งดอาหาร 8-12 ชั่วโมงนะคะคนปกติค่าจะต้องอยู่ที่ 60-99 มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรค่ะแต่ถ้าภาวะเสี่ยงก็คือจะเป็น 100-125 มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรแต่หากสูงกว่าค่า126มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรเนี่ยก็คือจัดว่าเป็นโรคเบาหวานแล้วนะคะต่อไปถ้าเป็นการตรวจหลังรับประทานอาหาร2ชั่วโมงในคนปกตินะคะก็คือจะน้อยกว่า140มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรค่ะถ้าเป็นภาวะเสี่ยงก็จะอยู่ที่140-200มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรและถ้าเป็นโรคเบาหวานนะคะก็จะตั้งแต่200มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรขึ้นไปค่ะสำหรับค่าของเจมนะคะก็ถือว่าเป็นค่าปกติค่ะและนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะสำหรับการตรวจหาค่าน้ำตาลในเลือดที่บ้านค่ะหากเพื่อนๆนะคะมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้กับเภสัชกระเจี๊ยบค่ะให้บริการอยู่ที่ร้านขายยาไอดักฟาร์มาซีนะคะเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงค่ะจนถึงเวลา3ทุ่มก็สามารถมาสอบถามเรื่องยาเรื่องปัญหาสุขภาพกายสุขภาพจิตกันได้เลยนะคะยังไงเนี่ยเจี๊ยบก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะสามารถที่จะก้าวผ่านทุกอุปสรรคหรือว่าปัญหาในชีวิตไปได้นะคะก็ขอให้ช่วงนี้ทุกคนเนี่ยคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมปรารถนากันทุกๆคนเลยค่ะอย่าลืมค่ะเหมือนเดิมทุกปัญหามีทางออกถ้าใจสงบเราก็จะพบทางออกค่ะไปละค่ะหากชื่นชอบผลงานของกระเจี๊ยบฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผลิตสื่อดีๆให้กับทุกคนได้รับชมกันต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ